ผมช่วยแนะนำหน่อยพื้นที่บริเวณนี้มันคืออะไรยังไงครับบริเวณนี้เป็นร่องคลองของหมู่บ้านน้ำซับแล้วก็จะมีบ่อน้ำซับแล้วเราก็มาทำฝายมีชีวิตก็จะมีน้ำหน้าฝายจากที่เดิมร่องคลองนี้ไม่มีน้ำเลยค่ะแต่เดิมทีร่องคลองนี้มีน้ำซึมน้ำซับตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าน้ำมันจะไม่ขังเพราะว่าตาดินมันห่างที่เห็นข้างล่างนี่คือฝายมีชีวิตก็จะมีอันนี้หน้าฝายหลังฝายก็จะมีน้ำเป็นไงพอทำฝายแล้วมันมีผลอะไรบ้างครับมันก็มีน้ำใต้ดินไปไกลถึงแตงขาขึ้นจากที่น้ำมันไม่เคยขังมันก็เริ่มมีน้ำอยู่ก้นบ่อมากขึ้นในหน้าแรงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอให้ดินอิ่มตัวไปเรื่อยๆมันถึงจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ขึ้นพอมีน้ำใต้ดินเยอะๆกลางคืนมันก็จะระเหยขึ้นมาให้ผักเราผักเราก็จะเย็นแล้วมันก็จะโตดีขึ้นต้นไม้มันก็ไม่ต้องลดดูแลเลยตอนนี้มีฝายตัวเดียวก็มะน้ำเขียวมีอยู่ 4-5 ตัวแล้วค่ะแต่ว่ามีตัวนึงที่เราไปทำให้กระทิงให้สัตว์ป่าก็คือที่เขาแพงม้าครับค่ะเพิ่งทำเสร็จแต่ยังไม่มีแสดงว่าไอ้หลักคิดว่าฝายมีชีวิตเนี่ยมันได้ผลจริงก็คิดว่าได้ผลจริงแต่ต้องรอระยะเวลาค่ะแล้ววันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกป่าตรงนี้เพื่ออะไรครับผมเพื่อบูรณะฝายทำให้มันเกิดเป็นป่าที่สัตว์ป่าสามารถอยู่ได้ด้วยเพราะว่าป่าหญ้าลกๆมันก็อยู่ได้เป็นกลุ่มบางพวกชนิดแต่นี่คือเราจะเอาไม้ใหญ่มาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ไม้ป่าการเก็บรักษาน้ำมันก็จะได้มากกว่าไม้ต้นเล็กที่รากมันสั้นไม้ใหญ่มันระบบรากลึกแล้วมันก็จะสะสมน้ำไว้ให้เราใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติโอ้ทั้งชาติเลยนะก็ไม่รู้จะท้ายวันไหนแต่ที่สมาชิกยังเหนียวแน่นนะฮะนับหัวแล้วก็ประมาณ30คนเลยนะเนี่ยค่ะโอ้อันนี้แต่จากป่าหญ้าลกๆเนาะป่าหญ้าพงบ้าอะไรนี่เวลาเราจะปลูกป่าแล้วก็เหยียบๆย่ำๆหน่อยค่ะแล้วก็พวกหญ้าที่เราย่ำลงไปมันก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุย่อยสลายลงไปมันก็จะมีอนินทรีย์วัตถุเดิมก็คือพวกเศษหินเศษแร่ครับค่ะก็จะเติมพวกอินทรีย์วัตถุก็คือหญ้าที่เรายำไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ไม่ต้องตัดไม่ต้องถางออกเยอะไม่ต้องเผางั้นเห็นหญ้าลกๆนี่อย่าไปทำลายมันจนเผาทิ้งอะไรเงี้ยเสียดายไม่ต้องเผาทิ้งค่ะครับเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้ธรรมชาติโดยธรรมชาติกันเองไปผมพาไปดูหน่อยอันนี้จากเมื่อกี้ที่เรามาใหม่ๆสัก15นาทีนี้โอ้โหหญ้าสูงท่วมหัวเลยนะนี่ก็สมาชิกมาหลายๆคนมันเลยทำให้ป่าราบเลยต้นที่ปลูกมีอะไรบ้างครับผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแต่ว่าเครือข่ายเอามาสมทบกันเยอะมากพยุงหลายชนิดมะค่าค่ะพยุงมะค่าตะเคียนเสียงขี้เหล็กนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่มันแข็งแรงตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องดูแลเยอะแต่ก็อาจจะช่วยตัดหญ้าให้เขารอดจากพงหญ้าในช่วง3ปีแรกทีนี้เราจะข้ามไปปลูกฝั่งนู้นใช่ไหมข้ามไปปลูกฝั่งนู้นก็คืออยากให้ป่ามันล้อมรอบตัวฝายทั้งหมดตัวร่องน้ำธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปปลูกฝั่งด้านนู้นนะฮะเราจะเอาป่าอุ้มฝายไว้ครับผมนี่ก็สมาชิกที่อยู่ในรอบบ่ายนะเราปลูกกันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับประมาณ 7:00 นเช้าหมดก้าไปประมาณ 1,000 นึงจากพื้นที่บนภูเขานะครับก็สมาชิกหลายๆสายงานพวกคนบ้าปลูกต้นไม้ก็ยังมองอยู่อย่างเช่นท่านนี้มาจากไหนนะฮะมาจากผาหมอไอแดงครับอำเภอทลักครับไกลแท้มาจากเขตชายแดนครับเป็นไรครับมาจากโมงครับผมนี่ตีสามครับว้าดเป็นไงครับเห็นหมู่มวลพี่น้องมาหลายๆชื่นใจมากครับและทางการทลักจะจัดคิวปลูกป่าเมื่อไหร่ครับเนี่ยถ้ามีโอกาสจะจัดทันทีเลยหาที่สาธารณะให้ได้ก่อนครับเดี๋ยวหาที่สาธารณะแล้วนัดอีกทีนึงครับคุณฮะนี่ไม่ใช่พี่น้องด้านนู้นด้านนี้มาคนแข็งแรงมาอย่างเดียวนะพี่เงาะเองมาเลยพี่เงาะทักทายแฟนคลับหน่อยครับพี่เงาะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาปลูกป่าครับนี่ทิ้งแปลงผักมาปลูกป่าเลยนะเนี่ยครับวันนี้มาช่วยกันปลูกนะครับเฉพาะที่บ้านพี่เงาะก็ปลูกไปแล้วกี่ต้นเนี่ย
โอ้ตอนนี้ก็มีป่าอยู่ป่าธรรมชาติอยู่หนึ่งไร่แล้วก็ปลูกเพิ่มอีกประมาณ10-20ต้นแล้วครับโตแล้วครับทยอยไปเรื่อยๆเนาะครับสิงห์นี่เรียกว่าหัวใจเกินร้อยไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องได้ตลอดเลยครับครับอันนี้เราก็มาร่วมกันนะครับเพื่อการปลูกนะครับทำได้เท่าที่เราทำนะครับคนละนิดคนละหน่อยครับบางคนเขามองว่าเราร่างกายไม่สมบูรณ์เราก็เป็นอุปสรรคอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยพี่น้องคิดยังไงครับอ๋อผมคิดตรงข้ามครับยิ่งเราเป็นร่างกายยิ่งเราเป็นแบบนี้เรายิ่งต้องทำให้เราเนี่ยมีพลังขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวผมนะครับไม่ได้รู้สึกเป็นจุดด้อยจุดปมอะไรของเราอ๋อไม่ครับถ้าเราคิดตรงนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเราได้ฉะนั้นถ้าเราคิดต่างจากคนอื่นจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างดีนะครับหากว่าเราใช้ปมด้อยของเราเนี่ยเป็นจุดอ่อนก็จะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะสู้กับสังคมนะครับวันนี้ยิ่งเรามีจุดอ่อนเราต้องสร้างจุดอ่อนตรงนี้ให้เป็นจุดแข็งให้ได้แล้วก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นแหละมอบให้กับสังคมแล้วก็มอบให้กับคนอื่นนั่นนะครับคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าครับสุดยอดครับเงาะครับจริงเงาะก็มาจากกันทะลักนะครับทีมกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นแบบป่าไปแล้วนะฮะปลูกป่าไปเมื่อสักครู่ยังเป็นพงหญ้าสูงๆอยู่เลยเรียกว่าแหวกพงหญ้าปลูกป่าอ้อมฝายมีชีวิตนะครับหลังจากปลูกแล้วเราก็มาดูแลเล็กน้อยตัดหญ้าให้ปักหลักให้ชัดเจนใช่ไหมครับคุณปล่อยมันแค่มันไม่ขังแล้วก็เลยทั้งฝายให้มันแต่น้ำไหลทั้งปีตักเบี้ยตักเบี้ยมาเท่าคือว่ามีอ่ะในทั้งปีสมชื่อบ้านน้ำซับค่ะเมื่อก่อนน้ำมันก็ซับอย่างนี้เหรอบุ๋มมันก็จะไหลซึมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีตาน้ำซับที่มันไหลออกมาประมาณพ่อนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งงั้นถ้าทุกพื้นที่เราปลูกป่าขยายพื้นที่เพิ่มมันก็จะช่วยอุ้มก็ดีเพราะว่าตาน้ำมันจะเกิดใหม่แล้วมันจะมีสายน้ำใหม่ขึ้นมาป่าต้องมีโอ้ที่ชีวิตค่าเพื่อผืนป่าไทยนะฮะแน่นอนจริงๆเป็นที่เลยครับจากอาจารย์พศโอ้ที่อินทรีย์วัตถุเพียบเลยเนาะครับเราก็แค่แหวกปลูกเอานะครับเนี่ยยาคาก่อนมันเป็นวัชพืชตัวนี้มันเป็นอินทรีย์วัตถุละเป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเราแค่เปลี่ยนแนวคิดเนาะไม่ต้องไปเผานะครับไม่ต้องไปเผาเลยอันนี้คนเยอะๆนี่ก็ทำงานสนุกมันมากสมาชิกอยู่ที่นี่ประมาณ30คนเมื่อเช้าประมาณ50คนอันนี้เป็นพ่อหรือเปล่าเนี่ยมากมากทดฟังนี่ยาเยอะไม่ต้องกลัวถางมันให้ลงมาแล้วก็แหวกปลูกเอาหน้าผมลุยแหลกเลยไม่ต้องรีบกลับนะครับวันนี้มีที่นอนปลูกไว้เลยปลูกไว้เลยไม่เคยรีบครับวิ่งร้อยเดียววิ่งร้อยเดียวโหนี่หัวหน้าคำนึงแกเท้าเปล่าเลยครับเท้าเปล่าไม่เหยียบน้ำเท้าเปล่าไม่เหยียบน้ำด้วยไม่ลงดินครับทำยังไงอ่ะพี่หนึ่งไม่ลงดินเท้าเปล่าไม่เหยียบน้ำเดินยังไงเนี่ยอ๋อเดินยังไงเพราะว่าปูได้พรมนะฮะเนี่ยปูได้พรมด้วยใบสาบเสือเนี่ยฮะเกิดใบไม้ต่างๆเป็นภูพรมชั้นดีความชุ่มชื้นเราก็ไม่เหยียบนะไม่เหยียบดินเลยอันนี้เราไม่ต้องไปขนฟางให้ไกลเลยเนี่ยไม่ต้องขนฟางอะไรฟางอยู่นี่เองหัวหน้าบุ๋มเราไปนำหน้าเลยนะแต่ต้องแหวกหัวหน้าบุ๋มไปนำหน้าเลยครับตามหัวหน้าบุ๋มไม่ทันเลยฮะนี่นะครับกิจกรรมปลูกป่าถวายพ่อนะครับ
หลังจากปลูกบนเขาเสร็จแล้วก็มาปลูกที่ฝายมีชีวิตเมื่อกี้คือพลังนะครับเนี่ยหลายคนก็ดูไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่พี่ยาฟันต่ำมากนะครับเจอหินนี่มีดไปหมดแน่นอนก็ไม้ที่ปลูกก็จะเป็นพวกมะค่าพยุงขี้เหล็กไม้พวกนี้จะทนแรงนะฮะยังไงดินดินเหนื่อยไหมครับอ๋อมีบ้างนิดหน่อยครับแต่โอเคครับผมไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมครับผมนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับผมไม่เหนื่อยครับถ้าทำคนเดียวเป็นสองคนเป็นไงโอ้ถ้าทำสองคนนี้ไม่มองเห็นหน้ากันแน่เลยครับผมอันนี้โอ้เพื่อนๆเยอะเลยครับพี่ๆน้องๆช่วยกันเป็นพลังเกื้อกูลกันครับแป๊บเดียวเองครับนี่ครับป่าหญ้าโล่งๆนี่โอ้คลิปตาครับลาดเป็นหน้ากองเลยครับผมใครไม่เหนื่อยมาทางนี้ดิครับผมไหนพี่เหนื่อยไปทางนู้นหาคนหน้าดำหน่อยพูดดีต่อพี่เหนื่อยได้มีหญ้าสูงๆท่วมหัวไม่ต้องกลัวครับตัดลงให้เป็นปุ๋ยพวกนี้เราจะมีปลูกฝาย1วันนะครับปลูกในศูนย์ปลูกในโครงการเกษตรกรรมไร้สารพิษคืนนี้ก็จะนอนกันที่นี่คืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้สักครึ่งวันกิจกรรมปลูกฝาถวายพ่อโอ้แต่มีหญ้าเยอะๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยชอบเลยครับบ้านเก่าครับบ้านเก่าอยู่โรงเรียนปุ๋ยชั้นดีอยู่ปอแดงบ้านตายายอยู่ปอแดงหน้ารองแกนนะเขาก็เลยแกนอยู่สารคามไม่ระวังครับตอนนี้เป็นตัวที่ศรีสะเกษตอนนี้อยู่ศรีสะเกษครับหลายที่หลายที่ครับข้างในที่เห็นป่าทะลุไปได้ก็คือฝายมีชีวิตนะครับเนี่ยมีน้ำอยู่แล้วก็จะปลูกไม้ป่าอุ้มสายอุ้มฝายตัวนี้ไว้สูบความชื้นแล้วก็เป็นตาน้ำซับไว้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มีหัวใจรักป่ารักสีเขียวนี่เอาภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องที่ติดตามกิจกรรมของเราได้ดูกันนะครับปลูกป่ากันไปถึงไหนแล้วพรุ่งนี้ยังอยู่กันอีกครึ่งวันนะครับวันนี้ก็จะนอนที่ศูนย์กิจกรรมไร้สารพิษที่วังน้ำเขียวนะครับนี่แผนกอันนี้แนวหน้าครับแนวหน้าแหวกป่าก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ